ทอยประถมพงษ์แจงแล้วปมเลิกจีน่ายันไม่มีมือที่3ทอยประถมพงษ์และจีน่าวิรยาหรือจีน่าเดอะเฟสอดีตคู่รักสุดหวานที่ปัจจุบันได้ลดสถานะลงเหลือเพียงคำว่าเพื่อนล่าสุดฝ่ายทอยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวการเลิกราครั้งนี้พร้อมบอกว่าระหว่างทั้งคู่นั้นไม่ได้มีการทะเลาะกันแต่อย่างใดตกลงเป็นเพื่อนกันได้เพราะเราจบกันด้วยดีทั้งยังยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3แน่นอนหลังจากที่นางแบบและนักแสดงชื่อดังอย่างจีน่าวิรยาภัทรโชคชัยหรือจีน่าเดอะเฟสได้ออกมาประกาศว่าตนเองนั้นได้จบความสัมพันธ์รักกับอดีตแฟนหนุ่มอย่างทอยประถมพงษ์เรือนใจดีแล้วเป็นที่เรียบร้อยและก่อนหน้านี้ทางจีน่าก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ากำลังอยู่ในช่วงระยะทำใจมีเฮิร์ตบ้างเพราะทั้งคู่นั้นจบความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักกันอยู่แต่ทั้งนี้จีน่าก็ได้ยืนยันว่าการเลิกกันครั้งนี้ไม่มีเรื่องมือที่3อย่างแน่นอนแต่ผ่านไปไม่นานก็ได้เกิดประเด็นขึ้นอีกครั้งเมื่อมีตาดีได้เผยภาพหนุ่มทอยกับหญิงสาวรายหนึ่งที่ได้เดินทางไปทำบุญด้วยกันซึ่งมาเฉลยภายหลังว่าคือนางเอกยิ้มสวยอย่างเพิร์ทวิรินสราแต่ก็ได้มีการยืนยันจากคนใกล้ชิดแล้วว่าทั้งคู่นั้นเป็นเพียงเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเท่านั้นล่าสุดทอยก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวการเลิกราครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยเผยว่าสภาพจิตใจโอเคแล้วตอนนี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ถามว่าเราได้เรียนรู้อะไรกับรักครั้งนี้จริงๆไม่ได้เรียนรู้อะไรมากมายเพราะเราสองคนเลิกกันด้วยดีและยังเป็นเพื่อนกันอยู่ความที่มีเหตุผลของเราที่ทำให้ต้องเลิกกันไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความสัมพันธ์เราเลยเหมือนเราโตขึ้นเราไม่ได้คิดอะไรมากส่วนที่บ้านก็ไม่ได้ถามถ้าเราจัดการได้เขาก็ไม่ได้อยากถามเราโอเคมากๆและความรักครั้งนี้เราจบกันด้วยเหตุผลซึ่งมันโอเคเราต่างคนต่างคุยกันแล้วว่าจะจบแบบนี้ไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีความรู้สึกที่ดีต่อกันพอเลิกกันไปแล้วแค่รู้สึกว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่นิสัยดีคนหนึ่งที่เราสามารถมีความห่วงใยให้แก่กันได้ส่วนความสัมพันธ์กับเพิร์ทผมกับน้องเป็นพี่น้องที่สนิทกันเรามีโอกาสได้พบกันเพราะว่ามีกวนที่ต้องเจอทั้งผู้กำกับหรือพี่ๆทีมงานก็ได้เจอกันบ่อยเหมือนอยู่ในแก๊งๆเดียวกันมีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้กินข้าวด้วยกันบ่อยก็ตกใจตอนที่เห็นข่าวตอนแรกพอผมมีสถานะเป็นโสดก็มีโอกาสมีข่าวง่ายกว่าปกติตอนเห็นข่าวเราก็มีโอกาสได้คุยกับน้องส่วนที่มองว่าพอมีข่าวแล้วฝ่ายน้องก็มีปัญหากับแฟนของเขาเราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะเราเป็นพี่น้องที่สนิทกันจริงๆไม่ได้กังวลเรื่องข่าวอื่นๆเลยครับความที่เราโสดคนก็จะจับตามองมากขึ้นเป็นเรื่องปกติส่วนตอนนี้โสดสนิทไม่เชิงพักแต่ความที่เราโตขึ้นอยากให้เวลากับเรื่องความรักมากขึ้นอยากมีความรักที่มั่นคงหลังจากนี้อยากมีเวลาให้กับมันมากกว่านี้ถามว่าตอนนี้เหงาไหมผมมีเพื่อนเยอะอยู่แล้วครับมีกิจกรรมค่อนข้างแน่นอยู่แล้วมีเวลาอยู่กับเพื่อนๆมากขึ้นครับดูตุกความรักทำให้ผมโตขึ้นเรื่อยๆผมก็อายุไม่น้อยแล้วอยากใจเย็นกับตัวเองความเป็นวัยรุ่นก็น้อยลงอยากให้เวลาทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักความรักก็คงจะค่อยๆใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นตัวผมไม่มีสเปคอยู่แล้วแล้วเลือกคนคุยหรือเลือกแฟนจากความรู้สึกล้วนๆไม่ได้โฟกัสว่าพอเราโตขึ้นสเปคเราต้องเปลี่ยนไปจากเดิมมากมาย